พันธ์สยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาจับมือกับบริษัท GU Creative จำกัดผู้จัดงาน Big Japan Event ระดับเอเชียร่วมกันจัดงานแถลงข่าวไทย Japan Iconic Music Fest 2023เพื่อฉลองครบรอบ50ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือญี่ปุ่นและอาเซียนผ่านการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นำวัฒนธรรมดนตรีผสมผสานความบันเทิงในรูปแบบต่างๆส่งต่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติพร้อมขนกองทัพศิลปินทีมิวสิกแอนด์เจมิวสิกหลายร้อยชีวิตร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์บนเวทีคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่24กันยายนในปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2ของงานไทย Japan Iconic Music Fest นะคะมากรรมรวมต้องบอกจักรวาลดนตรีของไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สำหรับในปีนี้ยิ่งคึกคักกว่าปีที่แล้วเพราะในปีนี้นะคะเห็นไหมคะว่าข้างๆของเกิร์ลนะคะมีตัวแทนต้องบอกว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นกันโดยตรงนะคะก็ทาง Psychic Fever นะคะ from Exile Tribe นะคะที่วันนี้เป็นตัวแทนจากฝั่งญี่ปุ่นนะคะก็มากันครบวงเลยนะคะรวมถึงซ้ายมือของเกิร์ลนะคะก็ Last Idol นะคะน้องๆ Last Idol เองนะคะก็จะมีหมัดเด็ดมากในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีศิลปินญี่ปุ่นมากมายนะคะไม่ว่าจะนำทีมโดยคุณกากโตะนะคะก็จะมีการนำMC นะคะมาเป็นทอล์คโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะก็มีคุณฮิซาชินะคะยามาดะเองก็จะมาร่วมนะคะทอล์คโชว์กันบนเวทีและรวมถึงมีบียอนนะคะจากค่าย Hello Project และอีกมากมายเลยนะคะทางฝั่งญี่ปุ่นและรวมถึงฝั่งไทยก็ยังมีในส่วนของทางพี่สแตมนะคะพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนะคะมีคุณโตโน่มีลองฟองมีต้องบอกว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายไลเคนนะคะแล้วมีวงบอยแบนด์อีกเยอะมากๆ BNK48 น้องไอดอลอีกหลากหลายมากเลยนะคะก็วันนี้แต่ละคนก็มารวมพลังกันระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะいやでも本当にまたこうして戻ってくることができたことは本当に幸せなことですし本当に光栄なことですしまたアイコニックミュージックフェスに出演させていただいて、まあ、僕たち自身も、まあ日本の良さであったり、まあ、僕たちの音楽やライブエンターテインメントを通してお越しいただく皆さんにラブドリームハピネスをお届けできるような、パフォーマンスを、したいと思います。ค่ะก็ได้กลับมาไปอีกครั้งนึงในปีนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วในขณะเดียวกันนะคะทั้งวงของ Psychic Fever เองก็ถือว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะใช้เพลงบทเพลงนะคะในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะสำหรับปีพิเศษอะไรพิเศษそうですね、今回前回から比べると新曲がたくさんリリースされたのでその新曲ももちろんですし9月の12日にファイヤーという楽曲を、ラッパーのスパイスさんと一緒の、一緒にコラボ楽曲をリリースしますのでそちらのパフォーマンスもぜひ楽しみにしてもらいたいなと思ってます。สิ่งที่แตกต่างนะคะก็ปีนี้นะคะเราจากปีที่แล้วมาก็ได้ออกเพลงใหม่มากมายนะคะซึ่งวันที่12เดือนกันยานะคะก็จะมีเพลงใหม่ที่เป็น collaboration ซึ่งแฟนไฟเออร์ด้วยนะคะก็อยากจะให้ลองดู performance ที่เตรียมมาทางฝั่งน้องบ้างค่ะมาปีนี้เป็นปีที่2เหมือนกันเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณทาง GU Creative มากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณกรูนะคะที่ให้โอกาสพวกเรา Last Idol มาร่วมกิจกรรมตลอดเลยค่ะก็ในครั้งนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าสำหรับปีนี้เรามีหมัดเด็ดอย่างที่คุณเกิร์ลบอกไปค่ะเพราะว่าเป็นซิงเกิลสุดท้ายของ Last Idol Thailand ด้วยเป็น Last Single นะคะซึ่งเราจะมีการปล่อยตัว Last Single ในวันที่16กันยายนค่ะซึ่งงานไทย Japan Iconic Fest นะคะเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้นำมาโชว์แบบเวทีใหญ่ครั้งแรกเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาชมเพลงนี้กันเยอะๆค่ะบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนค่ะให้คุณโกฝากหน่อยเชิญชวนมาร่วมงานนี้ค่ะก็สำหรับงานไทย Japan Iconic Music Fest นะคะจะจัดขึ้นในวันที่22 23และ24กันยายนนี้อย่างที่เห็นอยู่นะคะว่าศิลปินทุกๆคนเลยเตรียมความพร้อมแล้วก็จะมาปล่อยหมัดเด็ดกันในงานนะคะอย่าให้งานนี้คุณพลาดไปโดยเด็ดขาดเพราะเป็นงานฟรีอีเวนต์ด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยง50ปีความสัมพันธ์ญี่ปุ่นและอาเซียนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาเซเลบเรตและใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของมิวสิก
มาสนุกพร้อมกันตลอด3วันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนที่ไอคอนสยามนะคะเรามีถึง2สเตจคือสเตจริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ River Stage และ Sky Stage นะคะที่อยู่ติดกับทาง Apple Store ในชั้น2ก็เจอกัน22 23 24กันยายนนี้ที่ไอคอนสยามค่ะโอเคค่ะอินเสิร์ตเลยค่ะพวกเรา BNK Korea ค่ะวันนี้ได้ปีนี้ได้มาร่วมอีกครั้งนึงกับงานไทยจีแปนเนาะรู้สึกไงบ้างแล้วเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะค่ะอย่างที่บอกไปเนาะว่าเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยหลังจากที่ได้รู้ว่าเราได้กลับมาร่วมงานนี้อีกครั้งนึงนะคะใช่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้กลับมาร่วมงานนี้อีกครั้งนึงเพราะว่าปีที่แล้วพวกเราก็มีโอกาสได้มาค่ะปีที่แล้วเรามากัน6คนค่ะแต่ว่าปีนี้เราจะมากันถึง16คนกันเลยทีเดียวใช่แล้วก็เซตลิสต์เพลงบอกเลยว่าเป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งออกมาด้วยเป็นอัลบั้มที่4ของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่ากินเพลงเค้าค่ะใช่แล้วค่ะเตรียมมามากกว่าเดิมแน่นอนซึ่งการซ้อมหนักซ้อมกันหนักบ้างไหมคะแน่นอนค่ะว่าเราลงตารางซ้อมแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเพลงไม่ได้มีแบบว่า 2-3 เพลงเราก็เตรียมตัวที่จะซ้อมหนักเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนแน่นอนค่ะใช่ค่ะยังไงก็ฝากพวกเรา BNK Korea แล้วนะคะยังไงมาเจอกันเยอะๆนะคะอ๋อดีนี่ค่ะเราเริ่มจากเราก่อนเนอะได้เลยครับปีนี้เตรียมตัวยังไงความแน่นความจัดเต็มของเราเป็นยังไงบ้างปีนี้ก็เรียกว่าทั้งปีนี้นะคะเราก็ซุ่มทำเพลงมาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยขอบอกว่ามาเป็นขบวนเลยค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็จริงๆปีนี้เราถือว่าเป็นการกลับมาเป็นทางการของละอองฟองด้วยนะครับหลังจากหายไปหลายปีแล้วก็เพลงใหม่นะครับน่าจะได้ฟังกันในปีนี้ครับรับรองว่าหายคิดถึงแน่นอนครับแล้วก็มีความสุขแน่ๆบอกว่าเป็นเพลงที่ส่งมอบความสุขนะคะแล้วก็แง่มุมเชิงบวกให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเจอโมเมนต์ไหนในทุกๆโมเมนต์เลยในชีวิตนะคะมันจะอกหักเศร้ารถติดมีทุกอย่างแล้วก็จะสามารถแต่ว่าโพซิทีฟมีรอยยิ้มได้กับเพลงของเราใช่แล้วก็ที่สำคัญครับเราคิดว่าเราจะกลับมาเอาสีสันมาฝากให้ทุกๆคนได้มีความสุขเลยกันนะครับสดชื่นสดใสกับละอองฟองนี่เองครับนี่ใช่แล้วครับชุดโชว์ข้างหลังนะฮะนี่ฮะสีสันก็ปีนี้ก็แน่นอนค่ะก็พัดก็ชอบเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะคะก็ค่ะไม่เกี่ยวกับเขาก็ประชาก็เตรียมโชว์หลายๆโชว์นะคะซึ่งเป็นโชว์พิเศษอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากมีอมจงรวยก็จะมีเพลงต่อไปที่จะปล่อยด้วยซึ่งก็จะได้น่าจะได้ฟังกันบนสเตจนี้เลยโอ้ใช่เปิดตัวในงานนี้เลยค่ะก็จะรวยไปกว่านั้นก็ไม่รู้จะเป็นเศรษฐีหรือเป็นอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงประชานะคะก็ฝากเข้ามาด้วยนะคะก็เข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะคะรับรองไม่ใช่มีแค่พชานะคะยังมีพี่ละอองฟองยังมีศิลปินคนอื่นๆอีกรวมถึงศิลปินญี่ปุ่นนะคะที่หล่อแล้วก็แซ่บมากก็อยากจะชวนมาทุกคนมาสนุกในงานแล้วก็ยังมีสินค้าต่างๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าทุกปีอ่ะพัดก็เห็นว่ามีสินค้าทั้งไทยญี่ปุ่นแล้วก็มีของขายเต็มไปหมดแล้วน่าจะสนุกมากๆแน่นอนค่ะใช่สำหรับละอองฟองครับงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานระดับประเทศนะคะสองประเทศมารวมตัวกันตอนที่เป็นงานที่จัดที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะงานตอนนั้นเนี่ยอยู่ใช่เป็นไทยเฟสติวัลนะคะกลางใจกลางโตเกียวเลยค่ะอยู่ระหว่างชิบุย่ากับชินจูกุแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราก็จัดกันสถานที่ที่เรียกว่าเป็นไอคอนของประเทศไทยนะคะแล้วก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาแสดงพลังกันนิดนึงค่ะว่าโอ้โหคนญี่ปุ่นเขารักเมืองไทยเราขนาดไหนนะไทยเราเองก็รักญี่ปุ่นมากเช่นกันใช่